ตชด.ปลอมตัวเป็นม็อบผู้ชุมนุมครั้งเมื่อวันที่18ตุลาคมที่ผ่านมาเพจ Facebook อนาคตใหม่ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจฟ้ารักพ่อได้โพสต์ใจความกล่าวว่าตชด.ปลอมตัวเป็นผู้ชุมนุมปาข้อนอิฐใส่ป้อมตำรวจป้ายสีม็อบซึ่งได้เกิดข้อนอิฐคว้างปาสิ่งของใส่ป้อมตำรวจเบื้องต้นมองไม่เห็นตำรวจในป้อมยังไม่เห็นผู้ได้รับบาดเจ็บ